ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการสร้างศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่3ณวัฒนาแฟคทอรี่ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครพร้อมกับนายวัฒนาแตงมณีนายกอบต.พันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นผู้มอบอาคารโกดังโรงงาน2หลังบนที่เกือบ5ไร่ให้เป็นโรงพยาบาลสนามหรือว่าศูนย์ห่วงใยคนสาครเพื่อนำผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาครมากักตัวอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลา14วันหรือจนกว่าจะหายตามมาตรการที่กำหนดไว้สำหรับความคืบหน้าในวันนี้ก็พบว่ามีการนำเตียงนอนมาลงในพื้นที่เต็มอัตรา140เตียงพร้อมกับเครื่องนอนหมอนผ้าห่มส่วนห้องสุขาและห้องอาบน้ำก็ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วคงเหลือแต่การจัดพื้นที่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาดูแลผู้ติดเชื้อภายในศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่3นี้โดยหลังจากที่จัดระบบที่นอนภายในเรียบร้อยต่อไปบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ก็จะเข้ามาดำเนินการในเรื่องของการวางระบบและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อซึ่งที่ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่3นี้จะมีแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนเป็นผู้รับผิดชอบโดยคาดว่าอีก 1-2 วันนี้ศูนย์ห่วงใยคนสาครที่วัฒนาแฟคทอรี่ก็จะสามารถนำผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากในชุมชนเข้ามากักตัวได้โดยจะสามารถรองรับได้โกดังละ140คนรวมทั้ง2โกดังก็ประมาณ 280-300 คนในแพทย์พรเทพพงทวิกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วได้เปิดเผยว่าทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วได้รับมอบหมายให้เข้ามาดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากในชุมชนต่างๆที่จะเข้ามากักตัวอยู่ในศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่3วัฒนาแฟคทอรี่ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างสูงทั้งบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องมือโดยเราจะใช้หลักบริหารจัดการเช่นเดียวกับในโรงพยาบาลบ้านแพ้วเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดความปลอดภัยทั้งกับบุคลากรและตัวผู้ป่วยรวมถึงความปลอดภัยที่จะต้องมีต่อชุมชนรอบๆด้วยโดยจะมีระบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายวัฒนาแตงมณีนายกอบต.พันท้ายนรสิงห์เจ้าของหรือว่าผู้บริหารวัฒนาแฟคทอรี่ก็ได้เปิดใจถึงการมอบอาคารโกดังโรงงาน2หลังให้กับทางจังหวัดสมุทรสาครว่าตามที่จังหวัดสมุทรสาครเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและทางจังหวัดก็มีความประสงค์ในการจัดหาสถานที่เพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามตนเองในฐานะผู้ประกอบการที่มีอาคารโกดังโรงงานสร้างใหม่และอยู่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมปลอดภัยต่อชุมชนตนจึงได้มอบอาคารโกดังโรงงานให้กับทางจังหวัดสมุทรสาครจำนวน2หลังเพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาไว้ในพื้นที่โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดทั้งสิ้นนอกจากโกดัง2หลังนี้แล้วตนยังจะได้สร้างโรงพยาบาลสนามบนเนื้อที่8ไร่ภายในโครงการวัฒนาแฟคทอรี่เพื่อรองรับผู้ติดเชื้ออีก 1,000 เตียงโดยใช้ทั้งเงินส่วนตัวและส่วนหนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนมาจากเพื่อนๆผู้ใจบุญใจกุศลแล้วก็มูลนิธิต่างๆที่มีส่วนร่วมในการสร้างโรงพยาบาลสนาม 1,000 เตียงนี้ด้วยอีกทั้งยังได้ความร่วมมือจากพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขานุการสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดกำลังคนมาช่วยดำเนินการสร้างโรงพยาบาลสนาม 1,000 เตียงซึ่งก็ได้เร่งทำงานกันตลอด24ชั่วโมงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน10วันข้างหน้าโดยขณะนี้ได้มีการออกแบบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยและอยู่ระหว่างการปรับหน้าดินก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่วางไว้ส่วนงบประมาณการก่อสร้างทั้งหมดก็ประมาณ5ล้านบาทนายวัฒนาแตงมณียังได้กล่าวอีกว่าในวันนี้ตนเห็นว่าพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครต้องหันมาร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาซึ่งในส่วนของตนนั้นหากโรงพยาบาลสนาม 1,000 เตียงไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นตนก็ยินดีที่จะสร้างเพิ่มให้อีกหรือถ้าจะต้องสร้างจนเต็มพื้นที่100ไร่ที่เหลืออยู่นี้ก็ยินดีเพื่อให้ทางจังหวัดสมุทรสาครมีที่รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพราะว่าในสภาวะเช่นนี้แม้ตนจะสร้างโรงงานไปก็คงไม่มีใครมาซื้อดังนั้นจึงหันมาทำโรงพยาบาลสนามเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและจังหวัดสมุทรสาครจะดีกว่าโดยการทำครั้งนี้ตนทำด้วยหัวใจไม่มีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝงเช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่พอจะมีกำลังทรัพย์สิ่งของหรือสถานที่ซึ่งพอจะสามารถช่วยเหลือจังหวัดสมุทรสาครได้
ไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งก็อยากให้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19ก่อนที่จะแพร่ระบาดไปมากกว่านี้ค่ะ